สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ชวนพี่จ๊อบมาเล่นหมากรุกกับบอทครับหมากรุกอ่ะหมากฮอตหมากฮอตเฮ้ยเอ้ยเอาใหม่เลยให้มันตื่นตัวหน่อยสวัสดีครับครับวันนี้ผมชวนพี่จ๊อบบ้าบอยใครจะไม่อยากดูให้มันสนุกสนานเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเหรอ5 4 3 2แอคชั่นสวัสดีครับผมเอกครับวันนี้มาชวนพี่จ๊อบเล่นหมากฮอตครับกับบอทครับมึงจะมองใครอ่ะไอ้เหี้ยพอมึงแนะนำเสร็จปุ๊บมึงก็เล่นดิอ่ะเล่นเลยอ่ะบอทครับไอ้เหี้ยมึงมองใครเอาใหม่เลยเอาใหม่กันเออพูดใหม่สวัสดีครับผมเอ็กครับเออผมมาเล่นหมากฮอตกับพี่เจ้าครับเออเล่นกับบอทเออไปดูกันครับดูไปไหนไม่ต้องไปแล้วมึงเดินเลยอ่ะเดินเลยอ่ะเดินพูดใหม่สวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นหมากฮอตกับพี่เจ้ากับบอทครับเล่นเลยนะบอกใครบอกใครสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้ผมชวนพี่จ๊อบมาเล่นหมากฮอตกับบอทครับปังนี่กันเนี่ยเออไปปิดตาเลยปิดตารอเอ้ยพูดเปิดใหม่พี่เออสิวะพูดสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นหมากเออมองคนดูเราพูดให้คนดูฟังสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นหมากฮอตกับพี่จ๊อบตาเนี่ยตามองสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้ผมเล่นหมากฮอตกับพี่จ๊อบนี่เห็นไหมตาสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นหมากฮอตกับพี่จ๊อบครับเล่นกับบอทนั่นอะไรตาหลบทำไมสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นหมากฮอตกับพี่จ๊อบเล่นกับบอทครับสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเฮ้ยข้างในอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมเอ็กครับวันนี้มาเล่นหมากฮอตกับพี่จ๊อบครับเล่นกับบอทโอเคนะเดินนี่มึงก็เดินนี่เดินเลยอ่ะเดินเลยกูยังไม่ได้ปิดตาเลยอ้าวมับเจอแผนกูแบบมับนี่เจอแผนกูมับใช้กลยุทธ์ดับตะวันดับตะวันเลยป่ะพี่มับสัญชัยดับตะวันแล้วชีวิตกูเนี่ยดับแล้วไอ้เหอะเสือกเปิดตัวจุดยุทธศาสตร์ซะด้วยตรงนั้นเขาห้ามเปิดเอาไหนๆมึงก็เปิดแล้วที่แม่งแบบวิเคราะห์ดิวิเคราะห์ดิวิเคราะห์เลยวับคุยกับใครเนี่ยไอ้เหี้ยต้องไปอย่างงี้ต้องไปอย่างงี้ผมวิเคราะห์ละพี่เปิดตามานี่พี่ชอบแน่นอนแผนนี้แผนอะไรวะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่อ้าวแล้วดับตะวันอ่ะดับแล้วมั้งมันดับไปแล้วตะเกียงั้นใช้แผน B เลยนะแผน B เก็บตะวันทิมก็ทิมไปเอาอย่างงี้น่าจะถูกต้องคิดดีคิดดีเซอร์ไพรส์ motherfucker ทำไมหมากกูมันลอยๆวะมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยไอ้เหี้ยอย่างงี้ต้องขจัดเส้นหนามก่อนเลยนี่จริงๆที่กูเดินตัวเนี้ยไม่ได้กันมึงนะจอร์ดกันใครกูจะได้บังคับเอ็กเดินตามต่อไปแล้วได้เดินตัวอื่นไม่ได้กูได้เล่นคนเดียวงึบไม่ต้องคิดมากมึงกินเอากินเลยกินเลยกินเลยโอเคโอเคมึงได้ไม่ต้องเดินเปิดเกมลุกหน่อยอย่างนี้ต้องจัดเต็มชุดไอ้สัตว์เอ้ยอดเล่นเฮ้ยอ่ะพี่เอ็กลืมตามาดูเอาอย่านิ่งดิเฮ้ยทำให้กูชื่นใจหน่อยพูดอะไรบ้างสบายแล้วพี่มีไหมไม่น่าจะสบายอ่ะถูกควยเออโอเคก่อนผมลืมปิดตาโอ้โหมึงเปิดทางให้มันเข้าฮอตง่ายๆอย่างนี้เลยไอ้บ้าเอ้ยหายแล้วดีมันเข้าฮอตปุ๊บนี่เรายังเข้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยเราเข้าได้ดิไหนวะใจเราใช่ก็ได้อยู่เอ้าเวลากูเดินน่ะมึงกดดันได้เหมือนเอ็กเดินหรอกไม่เป็นไรปูทางให้หมดแล้วไม่ต้องคิดคิดวับอันแน่เตือนไงวะโอ้โหพูดอย่างงี้ถูกต้องป่ะช่างมันเถอะพี่นะสบายกูล่ะงึบจ้าโหโดนแล้วไงล่ะแก้ไขได้แบบสถานการณ์นี้พี่โดน2สําต่อเนี่ยเอาวะวันนี้น่าจะอนาคตดีสุดละเอ้าขนาดกูไม่เปิดตากูยังรู้เลย
เปิดตามาไม่ได้เหลือเกิน3ตัวเอ้ยผมมีเซฟเลนอยู่ไหนจริงป่ะจริงจริงเดี๋ยวมันได้อยู่แล้วอย่างน้อยหมากเหลือครบค่อยๆนวดดิเอาวะเอาวะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ไหนนี่ท่านแม่มันขับอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอยู่ครบไหมอยู่ครบไหมโอ้ยบ้าเอ้ยเอาเกณฑ์ไปเลยไม่เหลือ2ดีกว่า1แอปมันหลอกให้เราเข้าฮอตมันแดกกูหรอกเข้าวันนี้เว้ยแอปทีนี้เดินคล่องเลยนะรู้เลยจับตัวไหนแอปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดแถวหรือเปล่าวะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตะกี้ผมอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เดินไปตรงนี้อ๋อเออมันมืดๆสว่างๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนคู่ทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วแซกซึมเต้าแอปต้อนไปต้อนต้อนต้อนเลยนะต้อนเลยต้อนต้อนเออต้อนโอเคต้อนแล้วแน่ใจนะเอ้าต้อนเลยโอ้ต้อนโอ้ต้อนเลยต้อนเนี่ยว่าไงพี่ต้อนอ้าต้อนเลยต้อนถูกวะไอซ์มอนเตอร์ฟักเกอร์ต้อนถูกวะไอซ์มอนเตอร์ฟักเกอร์ต้อนถูกวะไอซ์มอนเตอร์ฟักเกอร์เป็นไงพี่มึงต้อนใครต้อนมันไงต้อนมันต้อนมันมึงต้อนกูไอ้เหี้ยมึงเดินไปให้เขาต่อฮอตเนี่ยเอาจริงเหรอเออเขาพี่บอกต้อนผมก็ต้อนติดหลังเลยไอ้แกติดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะติดกว่านี้ไม่ช่องเดียวกันแล้วพี่มึงกูฮอตเขาเฮ้ยฮ่าฮอตก็มารอแดกต้อนหมูของมึงเนี่ยจริงเหรอเปิดตามาดูดิวับก็พี่บอกให้ผมต้อนน่ะไอ้เหี้ยมึงก็ต้อนเลนอื่นมึงต้อนเลนนี้เจ้าของหมูก็มารอเห็นไหมมึงต้อนแบบทางอื่นน่ะเจ้าของก็มาไม่ทันเอ้าพี่บอกให้ต้อนน่ะผมก็ไอ้เหี้ยติดหลังเลยไอ้เหี้ยกูขอเปลี่ยนคู่ได้ไหมเอาแล้วแต่มึงเป็นคนเดียวกูคู่บอดไอ้จอดไม่เอาไม่เล่นแล้วทำไมเหนื่อยเล่นไปก็ไม่ชนะ22ปีเลยไม่เคยชนะใครเลยเนี่ยโอ้ทำไมบอกกูแต่แรกเออกล่าวพึ่งพี่ชนะเนี่ยไม่ชนะสักทีเนี่ยพี่อะไรมึงต้อนเนี่ยมึงเนี่ยต้อนติดหลังอ่ะพี่บอกให้ผมต้อนผมต้อนอ่ะมึงจะไปต้อนหลังทางนี้ทำไมเราก็ต้อนทางนี้ก็ได้เนี่ยตอนแรกเขาอยู่ไหนอยู่นี่ไหนอยู่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ละนี่ป่ะนี่นี่อยู่นี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 ่เหรอแล้วเขาอยู่ไหนตอนแรกอ่ะไอ้เขาอยู่นี่ใช่ไหมของมึงอยู่ไหนเขาอยู่นี่ใช่ไหมเออไอ้มันต้องอยู่ตรงมึงอยู่เลนนี้ป่ะแล้วมึงต่อนี่แล้วจอมึงต่อนี่ป่ะไม่กูไม่ได้ขยับเลยแสดงว่ามึงขยับฮอตไม่กูไม่ได้ขยับมึงอยู่เฉยๆด้วยกูอยู่เฉยๆทุกอย่างไอ้เหี้ยเอ้ตอนแรกมันอยู่ตรงผมจำไม่ได้มึงอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้แล้วกันแล้วมันน่ะเดินมานี่เดินมาตีนเองเลยตอนแรกอะผมลังเลอยู่เอ้ยยังไงพี่บอกต้อนเลยต้อนเลยไอ้เหี้ยต้อนทางไหนวะอย่างเงี้ยผมก็ไอ้เหี้ยมันต้องติดหลังเลยติดปั๊บปั๊บนี่พี่บอกต้อนไงคือถ้าแน่นกว่านี้คือช่องเดียวกันแล้วพี่ซึ่งเขารออยู่แล้วด้วยเขาไม่เดินมารอเลยเขาโดดอยู่นี่เลยผมนึกมันเป็นแผนพี่นี่คุยกูยิ่งโมโหยิ่งได้ข้อมูลกูยิ่งโมโหมาพี่เอ็มมึงมาลองข้างนี้ดิไอ้ผมเป็นบอดอ่ะไปเลยแล้วกูไปหลับตามึงดูนี่คนรู้ใจกันทุ่งวันที่แปดถูกต้องรู้ใจมา20กว่าปีเออทุ่งวันที่แปดแล้วครบคนเนี้ยมึงดูต้องรู้ใจมันต้องรู้แผนกันรู้ทันกันอืมใช่ไม่ใช่เขารู้ทันมึงไม่ใช่เขารู้ทันมึงแต่กลัวไม่ทันมึงคนเดียวไม่เปิดตาพี่เออหวานหน่อยนะพี่นะนี่นี่เห็นไหมเพื่อนกันมันต้องรู้ใจได้ได้นี่นี่เทปนี่ต
้องรักต้องหลงแล้วตัวนี้เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปั๊บคิดอะไรไม่ออกถึงก็ไอ้ล้าโอ้มันมาสูตรนี้ป่ะแปะเปิดเรือลบแล้วสับสนด้วยไหนก็บอกหน้าก็บอกหลังไม่ได้แดกเราเสียบเข้าเกาะไว้ก่อนครับทำได้ดีใช่ได้ปั๊บตามเติมเกมเข้าไปแน่นอนรู้เลยรู้เลยว่าแปะเดินตัวไหนตัวไหนวะตัวซ้ายสุดเฮ้ยรู้เลยกันเฮ้ยไม่รู้ใจกันเดี๋ยวเก็บให้เรียบเลยคือเนี่ยกูรู้สึกนะกูคู่ไอ้จอร์ดอะเวลาตามมันเดินอะกูจะคิดได้ใจเออมันจะเดินตัวที่กูคิดไปว่าจะเดินตัวนั้นแต่ตอนกูคู่เอกอะไอสัตว์เลยมึงเดินตัวนั้นเลยอย่าเดินตัวนั้นเลยเว้ยเนี่ยแล้วยังไงผมเดินป่ะเดินตลอดเลยไอ้เหี้ยมันมาแผนอีคือ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 มึงเจอขี่ย้อมมีขี่ย้อมมีโอ้โหแกมนี่ทำเป็นเพชรทำอะไรของมันวะนะพัดเข้าไปไอ้เอ็กเนี่ยนะแปะต้องอย่าให้มันได้คิดเยอะนี่คือสูตรของเราทำไงอ่ะทำอย่างนี้เออแดกซะเลยไม่คิดมากเติมยุทธศาสตร์เลยตรงนี้หลังจากการกั่นกองทั้งหมดมาแล้วนี่แหละมันมาไม้ไหนวะมันเล่นแผงอนุบาลวะอนุบาลเหรอโอ้โหขึ้นเป็นแผงยกบนขึ้นบกขึ้นเป็นแผงนี่เดี๋ยวกูจะระวังให้เสร็จมึงได้คนเดียวแพ้2คนนี่มึงเลือก X มึงเอา2มันก็ต้องชนะ1คนอยู่แล้วพี่ไอสัตว์เมื่อกี้เป็นไงแพ้เฮ้ยท้าชนมันท้าชนไม่รู้จักเรากูต้องเปิดเน้นละสั่งสอนเด็กให้มันรู้หน่อยเล่นใครไม่เล่นเล่นกับทุ่มวัน18เล่น2คนก็เหมือนเล่นคนเดียวรู้ใจกันนี่อ๋อมันจะมาต่อเรา2ต่อว่ะเฮ้ยแดกกูหรอกรันอะไรกับพี่ต้องเล่น5ต่อ6ต่อนี่กันตัวนี้จบอยู่มันเข้าใจที่กูพูดป่ะโยนความเครียดให้แปะแล้วกันเอ้ากูมันเงียบอ่ะมันเงียบสงสัยมันคิดหนักแหละกูว่าละไปไม่เป็นตันในแผนปฐมนี่เอ้าชนะแล้วดีกว่าโอ้ยนี่แหละโอ้กูรอคำนี้เลยปั๊บเฮ้ยมันเป็นต้องสู้ต้องกัดฟันสู้แดกเสียไม่มีให้แดกตัวขวาสุดเปล่าชิบหายแล้วเดินมาให้กูแดกแล้วแดกซะเลยโอ้ยอะไรมันจะแดกได้แดกอร่อยแดกอร่อยแดกอร่อยดีจังเฮ้ยหายเดินตรงไหนก็ตายอ่ะเดินตรงไหนก็แดกอยากแดกแล้วว้ายเอออยากแดกจังเลยหิวว้ายอุ้ยไม่กินอีกแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเรา3-2เดี๋ยวรู้ถึงขั้นนั้นเลยพี่รู้ดิวะเราได้เข้ามา2ตัวด้วยเร็วกว่าจะบายสบายเฮ้ยวับกูว่าพี่เอ็กเลือกฝั่งขวาสบายบื้อจริงกลมกล่อมหมูหยองกลมกล่อมทีนวันเอ้ยอีหักขาอ้าวโดนไม่กินแน่เอ้าเอ้ามีให้กินอ่ะมีเอ้าหน้ามึงอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เอ้ยกูขอโทษครับไอ้เด้อไหนวะเฮ้ยไม่เป็นไรยังได้อยู่โอ้ถ้าเพื่อนพูดอย่างงี้ก็สบายใจยังได้อยู่นะเริ่มเครียดแล้วมันเริ่มเครียดแล้วงงไปไม่เป็นมึงไปไม่เป็นเข้าคอนดูไหมจ๊ะไม่เข้าเว้ยต่อ2ต่อเลยจอร์ดไงต่อได้2ต่องึบเง็บเฮ้ยเดี๋ยวนะงึบงึบถูกต้องแผลเปล่างึบเง็บงึบงึบแผนงึบเง็บให้มันกินตัวอากาศครับเปล่าถูกต้องถูกต้องกินไงปั๊บปั๊บไวอะไรอ่ะได้ข้อฮอตข้อฮอตฮอตที่ดีควรอยู่ตรงนี้ถ้าตั้งอย่างนั้นแล้วก็เตรียมรออีกตัวอื
ไม่รู้อะไปนี่ก่อนเดินไหนวะงงไม่รู้จักเราสงสัยมันไม่รู้จักเราสวัสดีครับผมจอร์ดงงงงงนี่มึงรู้จักยังรู้จักยังเพื่อนผมชื่อจอร์ดกูให้มึงเดินเองฮะกูให้มึงเดินเองดีกว่าอะไรวะกูทำใจไม่ได้ไหนมึงเปิดตาเดินเลยจอร์ดไหนตากูอ่ะมันจริงๆอะตากูแต่กูทำใจเดินไม่ได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะลองดิลองกินดูก็จะรู้ก็คือพอกูเดินปุ๊บด้านมันก็จะปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บอย่างงี้หมดไหมเฮ้ยเฮ้ยสั่งสอนเด็กให้มันรู้หน่อยสอนเด็กมันรู้เล่นใครไม่เล่นเล่นกับทุ่มวันสิบแปดจบโย ตาอะไรข้างละนิ้วครึ่งกับนิ้วหนึ่งตามันก็เหลือข้างหนึ่งมันนิ้วครึ่งมันเหี้ยก็มันเหลือไอ้เหี้ยมันก็แบ่งให้มันได้แล้วมันไปถ้าเกิดมันเป็นจุดทริยมสองหลักไหมมันทัดมันไม่รองรับไงก็กะไงมันก็กะแล้วมันก็จะไม่เท่ากันนะตอนนี้มันก็ไม่น่าเท่ากันอยู่แล้วแล้วมันจะเหลือนิ้วครึ่งไว้ทำไมก็เบอร์มันก็ขยับตารางเลยให้มันกลางกลางให้ตรงกลางพี่ดูตัวอย่างนี่เห็นไหมเขามีข้างหน้าเยอะกว่ามึงไม่ต้องไปตามเขาได้ไหมจะเอาแบบชัดๆแบบชัดแบบตรง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 ครึ่งคือ 0.5 ไหมพี่เออ0.5 หารเจ็บนะศูนย์นะเจ็บนะ 0.5 หารสองเจ็บหารเจ็บหารเจ็บได้ 0.7 เฮ้ยมึงจะทำได้ไหมจะทำปฏิทินเอามาให้มันตรงกลางอ่ะเจ็ดช่องก่อนเนี่ยหนึ่งกันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยช่องเท่าไหร่ช่องสองนิ้วสามสองนิ้วสามนะสองนิ้วสามเหลือฝั่งละนิ้วอันนี้นิ้วครึ่งอันนี้นิ้วหนึ่งเอานิ้วเท่ากันสินิ้วมันจะต้องเป็นสามมือถ้าวัดก่อนนิ้วหนึ่งเท่าไหร่มึงหาพื้นที่ที่เหลือก่อนร้อยหารเจ็ดเอานิ้วอันนี้มึงวัดก่อนกระดาษมีความ 2.3 คูณ7ไม่มึงอย่าเพิ่งเอา 2.3 เอา 2.3 ออกไปก่อนใช่ก็ดีคือวนวัดไปแล้วจะวัดทำไมอีกอ่ะก็ความเหลือนิ้วครึ่งกับนิ้วหนึ่งถูกไหมพี่ฟังผมก่อนอะไรว่า 2.3 คูณ7ตอนนี้คือ 16.1 คือทั้งหมดอ้าวเหี้ยมึงชิมทำไมล่ะตรงเดิมๆดิวนั่นนึงคือทั้งหมดแสดงว่าบวกอีกแค่จุด5เพราะว่ามันเกินมาแค่ครึ่งนิ้วบวก 0.5 เท่ากับ 16.6 หาร7 2.37มันต่างจากเมื่อกี้ตรงไหนวะพี่อ่ะมึงเอาครับต้องเหลือนี้นิ้วนึงอันนี้นิ้วนึงนะแล้ว 2.37 ผมจะจุดก็กะสิไอ้เยี่ยมมีมันทันอยู่กับมือน่ะมึงกะสิ 2. โอ้ยเกื้อนหมาเอ้ยพี่อ่ะมึงเอาเร็วๆ 2.37 ไอ้สัตว์ไอ้ตัวที่ยม7นี่แม่งจะไปอยู่ตรงไหนของไม่มีไอ้สายตาไอ้สัตว์เดี๋ยวๆๆมึงจะทำอะไรทีมเดือนไหนก่อนพฤษภาพฤษภาเป็นกี่วันพฤษภามี31วันแล้วมึงอย่าลืมวัดแนวตั้งเอาแนวนอนก่อนเอาแนวนอนก่อนแนวนอนเจ็ดช่องก่อนนี่เราต้องนี่เมื่อกี้เอาแผ่นนี้ให้ดูก่อนนี่แผ่นแรกที่แม่งมาร์กไอ้ตัดแม่งมาร์กรอบแรกผิดแม่งมาร์กใหม่โอ้มาร์กใหม่โอ้บองไอ้เหี้ยมาร์กเพียบเลยครับมึงไม่มีบวกลบเหี้ยจะทำฐานนาฬิกาเนี่ย60กว่าวันนี้จุดเยอะเลยตัดอ้ามก็พอเสร็จปุ๊บนี่ยังผิดอยู่นะผิดปุ๊บแม่งกลับด้านมีจุดอีกแล้วพอมันทำมาใหม่กูด่ามึงไปงั้นแหละกูเองก็ทำไม่ได้เหมือนกันหนึ่งนิ้วหนึ่งแล้วก็เป็น 2.37 จะทำแรงใหม่เลยทำได้ไงเนี่ย2นิ้วมึงไม่นับตั้งแต่แรกแล้วให้มันเป็น 3.37 ล่ะก็บวกไป1ไงจะได้ไม่ต้องเลื่อนไม้บรรทัดตามแล้วมึงก็เลื่อนมาแล้วนะเนี่ยมึงก็เลื่อนกลับอีกก็ว่างงอีกคนเนี้ยอ่ะ 2.37 ทีนี้งงเนี้ยไอ้สัตว์ 2.3 ก่อนไหน3ไหน 2.3 มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ไอ้เอ็กมึงออกไปซื้อกระดาษเอากูให้มึง 2.4 อ่ะโอเคนะ 2.4 นะดีมาแล้วมาแล้วมึงเอาพันธะกลับไปที่เดิมก่อนนะนี่คือที่มึงจุดเหรอใช่ป่ะอันนั้น 2.5 อันนี้มัน 2.25 นี่ไงมึงเห็นไหมว่านี่คือเส้นแบ่งครึ่งใช่ไหมนี่คือ5เส้นนี้คือ 2.5 ใช่ไหมถ้ามึงจุดตรงที่ครึ่งนึงของ 2.5มันก็ 2.25 สิวะใช่ป่ะใช่ป่ะ
ใช่ถ้านี่คือ 2.25 แปลว่ามันอันเนี้ยแม่งก็คือเท่าไหร่อ่ะ 2.375 แถวนี้ช่วงนี้แสดงว่าอันเก่ามันก็ไม่ใช่แล้วสิ 2.3 อ่ะอันเก่ากูไม่รู้กูเพิ่งมาเอามึงวัดผิดตั้งแต่แรกเลยเหรอน่าจะเป็นมึงวัดใหม่มึงมาดูไม้บรรทัดกับกูก่อนนะมึงเอามึงสอนเธอตั้งแต่ใน1 นิ้วเนี่ย1 นิ้วมันมีเส้นแบ่งครึ่ง0.5อันนี้ละ0.5แน่นอนและใน0.5เนี่ยมันแบ่งเป็นอีก4ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือ4 หาร 50เท่ากับ 12.5 เท่าก็มันหาร4ไงช่องนึงเท่ากับช่องนึงเนี่ยที่มี4ช่องรวมกันเป็นครึ่งนิ้วเนี่ยเท่ากับช่องนึงเนี่ย1คือ 0.12 ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนมันจำมันยากอย่างเงี้ยวะทำไมมันจำมันยากอย่างเงี้ยกูสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมมึงใช้หน่วยนิ้วเอามึงใช้เซนเปลี่ยนเซนละเอียดไม่ได้ง่ายเพราะว่าเซนน่ะมันแบ่งเส้นมาให้มึงอ่ะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฉะนั้นมันง่ายมันละเอียดกว่ามันละเอียดกว่าโหเอกอริสโตเติ้ลยาวซะกูยากเลยหรือใบนู้นของใช้เซนป่ะมึงใช้นิ้วแต่ใช้นิ้วผิดนี่มึงใช้นิ้วกลางเนี่ยเออเอาเซนเอาใหม่เอาเซน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 เลยนะเอาเซนเอาใหม่ทั้งหมดทั้งหมดนี้เท่าไหร่เอากี่เซนเอาวันใหม่กูต้องมานั่งด้วยเลยนี่กูช่วยกันกูไม่ตัดงงละงานนี่อันนี้ติ๊กมาทันมึงมีอยู่20เซนมึงก็อันนี้ก่อนดิเนี่ย20เซนก่อนดิ20เซนอยู่นี่ทิ้งไว้อ่ะมันเบี้ยวแล้วผมก็ทำพยายามทำให้มันตรงอยู่มึงจะขีดตรงไหนจุดมึงจะขีดตรงไหนมึงไม่กลับด้านนะถ้ากลับด้านมึงก็เป็นโค้งเอานี่ไงล่ะนี่ไงโค้งยังไงอ่ะพี่ลอยนี่ไงเส้น20นี่อย่าไปจุดอย่าจุดเดี๋ยวงงอีกอ่ะเดี๋ยวกูเอามาอ่ะดูมาให้อย่าเพิ่งจุดให้มันขนานก่อนขนานแล้ว20ตรงเล็บกูเนี่ยเดี๋ยวมึงเลื่อนกระดาษลงมาหน่อยเลยขอบตรงนั้นคือ20ใช่ไหมตรงเล็บกูเลยเนี่ยให้หยิบช่วยมันให้มันทำให้มันทำกูช่วยมึงครั้งสุดท้ายแล้วยี่สิบแล้วแล้วมึงวัดที่เหลือมาสิมึงเป็นจุดมึงก็งงจุดตัวเองเดี๋ยวค่อยดูเอาด้านนี้ที่ให้มันขนานกระดาษขนานเดี๋ยวไอ้แล้วมึงเหลือไปถามพ่อหน่อยเนี่ยตัวแล้วทำไมวัดไม่ได้ทีขนานอะไรเล็บบางอีก9.49.4 4 หรือ 3 พี่ 4นะนี่รวม 9.4 20 บวก 9.4 49.4 นี่คือด้านยาวนี้ 9.4 เซนติเมตรเว้นเท่าไหร่เว้นข้างเท่าไหร่ต้องหารเท่าไหร่ 49.4 หารเว้นขอบก่อนนะเว้นขอบด้วยนะงั้นขอบเว้นขอบแล้วเอาเศษไปเว้นขอบก่อนโอ้ยากเลยไม่ต้องหารนี่มึงต้องเอาผู้ใหญ่บริษัทลงมาได้กันต่างนี่มึงเอาระดับผู้บริหารมานั่งทำปฏิทินกับมึงเนี่ยบ้าเอ้ยพี่โอเคแล้วนี้เหลือข้างในเท่าไหร่ข้างใน8 7 17ไอ้เหี้ยมึงท้องแม่7 7 5แล้วมึงยังมีที่7 17อีกเหรอไอ้เหี้ยนี่ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมา717แล้วเนี่ยมีอยู่ calculator อะไร 6.8 6.85 1.4286 6.6 แล้วกันนะ 6.86 เอาแล้ว2ตัวเนี่ย 6.86 ไง 6.9 มั้ยปัดไป6.9 9นี้ข้างๆมันเหลือไม่เท่ากันแล้วสิหรือไม่มันก็สลับอันนึง 6.9 อันนึง 6.8ไม่งั้นก็กินข้างหลังไปสิพี่มันไม่สวยเออมันไม่เพอร์เฟกต์มาอ่ะมึงแปะแปะว่างไงมันเท่าไหร่เมื่อกี้ 6.8 เท่าไหร่ 6.857 ป่ะ 6.857 มันก็จะได้เฉลี่ยออกมาเป็น 6.8 ถูกต้องเดี๋ยวนะเอ้ยอันนึง 6.9 อันนึง 6.8 พอมันเฉลี่ยกันออกมาเนี่ยมันก็จะใกล้ค่ากลางเท่าไหร่ขนานอันนี้มันจะชนมั้ยมันต้องชนพอดีสิมึงจะติ๊กเล็งเหี้ยอะไรกันอ้าวแล้วมันชนพอดีแล้วมันไป8อ่ะจะ8เอาอ่ะยังไง1 2 3 4 5 6อ่ะท่องเบลอเลยมึงหาถูกไหมหาอยู่ด้วยกันพี่มึงกดคนเดียวกูไม่รู้มึงกดอะไรตอนแรกเราคิดกันยังไงนะเอางี้ก่อนที่มึงจะหาผิดหาถูกกูถามมึงให้ชัวร์เลยนะไอ้หน้ายาวที่มึงวัดมาเนี่ยเชื่อได้ไหม49.4 ไงอันเนี้ยเชื่อได้แค่ไหนเชื่อดิพี่กูเริ่มสงสัยแล้วว่ากระดาษเหี้ยอะไรทำ 49.4 เซนมันเชื่อได้ขนาดไหนมึงลองวัดดิอ่ะแต่กูลอง3เกือบครึ่ง16 3เกือบครึ่ง19เกือบครึ่งสมมติว่า20 20 คูณ 2.5
20คูณ 2.5 50 20คูณ 2.5 50 50มันก็ตรงอยู่นะแล้วทำไมมันหารออกมาแล้วมันไม่ได้อ่ะก็เพราะเราเฉลี่ย89 89ไงพี่บ้าบ้านี่มันเกือบเท่ากัน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 แต่ไอ้เหี้ยนี่มันอย่างงี้เลยนะกูว่ามีปัญหาละไม่ทั่วเลยอันนี้อันนี้ว่ามีปัญหาละอันนี้ยังไงเจอละอันนี้เจอไหนอันนี้6เซนไม่ใช่เนอะเพราะพี่วัดจากนี้มานี้ใช่ไหมไม่ใช่เนอะถามใครไม่ใช่เนอะถามใครถามใครว่ากูเจอแล้วอันนี้ฟังอันนี้ชัดเลยแปลว่าตอนนี้หายไป1เซนโอ้แล้วหลังจากนี้ก็ผิดหมดแล้วใช่ดิมึงหายไปเซนนึงไงมันเลยใหญ่เบลอมึงผิดแล้วแหละตรงไหนช่องนี้ถูกช่องนี้ถูกช่องนี้ถูกแล้วกูดูจากความยาวแม่ประทับมึงเดี๋ยวมึงต้องทำอีก3รอบมึงช่องนี้ผิดช่องนี้ผิดมึงกล้าสิเอาหมอนมาแล้วมึงโอ้ยกรอบที่มึงกะเอาไว้ที่จะเผื่อกูเองขอไม่สวยๆเนี่ยมึงเอาซะหมดเลยนะแต่หมดแผ่นเอาดูมึงไปโชว์กล้องดิเนี่ยก็วัดแล้วว่าจะเผื่อขอบให้มันสวยงามมึงเอาซะชิดริมเลยอีกบ้าอันนี้มันเป็นแบบอะไรลายลายลายมึงอะเป็นลายมึงลายมึงทำไงต่อมึงเหลือไว้ทับแบกขอบทำไมจะแบกแบกขอบทำไมพี่ตรงนั้นเดี๋ยวมันเป็นงี้ไงพอตรงปุ๊บทำตรงนี้เป็นสีดำสวยไปอีกแบบเอาแบบที่มึงว่าเอาแบบที่มึงว่าเอาตารางมาก่อน5ช่องเนี่ยมากูเอาไม่ต้องเอาแล้วสวยงามไม่ต้องเอาแล้วเอาให้กูเขียนวันได้พอโอ้ยถอยเอ้ยนี่อย่าเพิ่งเดือนเดียวนะถอยเอ้ยจะให้มึงทำทั้งปีนะเนี่ยโอ้ยถอยเอ้ยสวยไปอีกแบบไปผมแล้วดิไหนจุดเลยมึงเอาไหนโอ้ยไอ้เหี้ยถอยขนาดข้างไหนเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแล้วมาดึงกางเกงก่อนแป๊บเอาเอาจังเม้งจังเม้งแล้ววะเลยขอบีเขาว่าบีเลยขอเขาโดนโทรมาดิว้าไอ้เหี้ยมึงโลขอบที่วัดเอาไว้ขอบที่วัดเอาไว้ตรงนี้แม่งล่างไปถึงนี่โอ้ยแล้วความสวยความงามกูคืออะไรวะเนี่ยรู้งี้กูให้แม่งเอาอย่างงี้ส่องไฟลอกลายแม่งเลยเนี่ยกูลอกลายทำไม่ได้เลยครับอย่ารอดูประชุมงี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมซื้อมาให้เป็นกองใช้เงินแก้ปัญหาแกกองเลยโอ้ยถอยจะให้กูมาถมที่หรือไงโอ้ยเสร็จแล้วนะครับพอใช้ได้นะงาน DIY ครับผมใครอยากไปลองทำตามก็อยากเลยดูดิตัวนี้ไอ้หลุยวาดรูปหน้าพ่ออิดเล่นจนเสร็จแล้วเนี่ยใช่หรอคุณอะไรนะทัศยาใช่หรอตอนหนุ่มทัศยาตอนหนุ่ม